วัสดีครับทุกคนพอดีว่าผมได้ไปเจอคอมเมนต์นึงในช่องแล้วกันนะครับบอกว่าพี่มังกรเนี่ยกำลังจะโดนปรับใหม่เอาไงก็คือมังกรจะโดนลบหรือเปล่าคือผมเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีข่าวที่แน่ชัดจากแอดมินนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่มีวันแน่ชัดจากแอดมินด้วยว่าจะปรับสกิลของมังกรหรือจะลบผลมังกรผมคิดว่าอาจจะปรับสกิลแล้วก็ปรับโมเดลผลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลที่ไคโดใช้ถ้าทุกคนมาเป็นผลที่ค่อนข้างตึงเลยและแน่นอนว่ามันควรจะตึงกว่านี้แอดมินก็เลยคิดว่าเราปรับมังกรขึ้นดีกว่าเอาตัวแล้วพี่สั่งแอดมินเองแหละความจริงผมเป็นคนสั่งแอดมินเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามังกรจะปรับใหม่นะหรอ ดูนี่คือผมอะพอดีว่าเข้ามาในร้านค้านี่เห็นไหมแล้วมันเขียนคำว่าอย่างนี้พอดีเลย in progress คือเรียกว่าแปลแบบมันอ่านว่ากำลังดำเนินการนะครับทุกคนซึ่งผลอื่นไม่มีนะครับมีแค่ผลมังกรผลเดียวที่ขึ้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ชัดแล้วว่ามังกรเนี่ยกำลังจะโดนทำอะไรสักอย่างนะครับกำลังจะโดนแอดมินเกย์ก็เป็นได้แล้วก็ผลมังกรจะปรับราคาด้วยขึ้นเป็น 5,000 โลบักนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่มีแล้วจะโดนลบและซื้อใหม่หรือว่าจะปรับแค่ราคาคนที่มีก็มีไปอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับทุกคนแต่ว่าถ้ามึงปรับแล้วเตะมังกรกูออกจากคังนี่คือเจอกูแน่แอดมินแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็สนับสนุนบล็อกนะครับทุกคนโอเคฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นอัมลาหรือว่ารีวิวสกิลของผลมังกรอัมลานะครับไม่นานนะพี่เดาน่าจะเห็นเขาบอกว่าไม่เกินวันที่1นะครับมังกรจะโดนปรับนะครับทุกคนไม่เกินวันที่1มกราเว้ยโอ้อีกแค่อาทิตย์นึงไม่เกินอาทิตย์นึงได้ซ้ํานะครับผมตีให้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไอ้นี่ใครเนี่ยเสื้อไก่ด้วยแต่เป็นเวอร์ชันแรกทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อคิดมัดซันคงนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยเพียงแค่10โลบักเองนะครับน้องๆตึ๊ดตึ๊ดไหมพี่คืออะไรวะ FC เฮ้ยเราเจอแต่ FC คนไหนอะซันคงเอ้ยอันนี้เซิร์ฟ FC หรือเปล่านี่เจอ FC กันเต็มเลยน้องๆแต่ถึงมังกรจะโดนปรับแล้วโดนขึ้นราคานะครับคนแต่ว่าไก่ตันพี่ไม่ได้ขึ้นราคานะครับก็ยังอยู่ราคาเช่าเดิมนะครับทุกคนฝากทุกคนไปอุดหนุนกันด้วยนะครับก็ไก่ตันผลมังกรสูงดาบคู่ผมก็ขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเดาว่านะถ้ามันรีเวิร์สมาใหม่ราคาคงแพงขึ้นแต่ผมก็จะขายเท่านี้แหละไม่แพงขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อ FC ใครชอบคลิปนี้ลืม Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับน้องๆพอวี4ผมก็แยกขายเช่นกันนะครับแล้วก็ในกล่องนี้นะครับกล่อง19บาททุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปนะครับเพียงแค่ทุกคนซื้อไปเลยนะครับมีย้ำว่ามีสิทธิ์นะก็จะสุ่มระหว่างไก่กับรหัสเทพนะครับทุกคนอย่าลืมไปสุ่มด้วยถ้าคิดว่าทุกคนดวงดีนะครับปีใหม่นี่แหละดวงขึ้นแน่นอนแต่สุ่มกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะเห็นหลายคนบอกสมัครเว็บผมไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาสอนแล้วกันนะในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ล่ะหรอเอ้ยแม็กมาอยู่ๆผมแม็กมาเด้งเข้าตัวนี่ผมเอาเลยละกันนี่ก็จะมีพวกแบบว่าฮะนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันตัวอะไรวะทุกคนมันคือตัวอะไรนี่ตัวเนี้ยนี่มันคือตัวอะไรอ่ะไอ้ไก่อ้าวพูดงี้ได้ดิไอ้ไก่นี่บังอาจมาด่าผมไก่มึงออกมาเดี๋ยวเจอคอมโบตำรามังกรผมนี่สืบสายเลือดมาจากหมอจุ๊บโดนอยู่ในวงปืนกูอย่างนั้นโดนตำรามังกรว้าไอ้เชี่ยสกิลว่าตำรามังกรฉีดหน้าขึ้นข้างบนก่อนแล้วเกินขึ้นบนก่อนแล้วเกินตำรามังกร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 อุ้ยโอ้โหตำรามังกรฉีดอัดหน้าไปอีกอุ้ยอะไรอ่ะทำไรนี่โคตรชิลเลยครับทุกคนตำรามังกรแตก1อันนี้คือยังไม่ได้ปรับรีเวิร์สนะครับต้องมาคิดดูถ้าปรับสกิลมันจะตึงขนาดไหนและแน่นอนว่าผมจะมาเล่นก่อนเพื่อนเลยนะครับไม่ว่าจะขายสัก 55,000 โลบัคพี่ก็จะมาเล่นอันนี้ขนาดยังไม่ปรับอะครับดาเมจต้องแรงขึ้นแน่นอนเลยผมคิดว่านะแล้วก็เรื่องโมเดลเนี่ยก็เปลี่ยนด้วยโมเดลก็เหมือนที่แอดมินเคยสปอยไว้ในทวิตนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเผื่อมี FC บางคนไม่เคยเห็นนะพอปรับรีเวิร์สแล้วนะครับโมเดลจะเป็นแบบนี้นะนี่อย่างนี้เลยเรียกได้ว่าเท่ขึ้นนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรทำไมมันออกมาเยอะขนาดนี้ดิตอนแรกมันด่าพี่ไก่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ด่าไอ้ไก่เจอกูไอ้ไก่เฮ้ยมันเปิดไฮคิวได้เกินไปปะบางอาจเปิดหลบไฮคิวตำรามังกรเหรอแม่คนไหนวะนี่กูสู้กับคนไหนวะเจอแล้วและโคตรเร็วอ่ะกูอ่ะหัวแตกทรงนี้กูว่าไม่ใช่ซันคุงอ่ะไก่ฟ้องเอ้าเฮียไก่พ่องมันบอกทั้งเซิร์ฟนี่ไงกูรอตีมาแล้วทุกคนกูให้ทั้งเซิร์ฟนี่ไงให้ทั้งเซิร์ฟแปดฟาดอุ้ยมันมาช่วยกันผมเก่งแล้วผมไม่กลัว
สังคุงไงตังเซิร์ฟบอกแล้วไงแตกโอ้ยังเขาไปไหนแล้วอ่ะคนนั้นอ่ะจะตายแล้วอ่ะไปไหนแล้วมานี่หรอตายไปดิไอ้ไก่ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับบอกว่ากูให้ตั้งเซิร์ฟไงมึงมาเนี่ยแตกเยี่ยพระก็มาเลยนี่มันเอามาทั้งพระมันไรละแต่ผมสู้ยัดอุ้ยมันเยอะมากอ้าวผมโดนล้านอีกแล้วนี่เป้าใหญ่เท่ากับดีเป้าใหญ่เท่ากับดีมาเลยหุ้ยโดนแล้วลากลงพื้นเลยครับจังหวะนี้ซันคุงม้วนกลับแตกอีกหนึ่งโอ้โหนี่ขนาดยังไม่โดนปรับอะครับทุกคนก็คิดว่าถ้าปรับแล้วมันจะตึงสักแค่ไหนอึ้งกันหมดอะอึ้งกูหมดไอ้พวกเนี้ยเจอซันคุงตุ๋ยไปดิมันบอกว่าเชดเอาใครบังอาจบังอาจมากอุ๊ยโอ้โหผมจะลากตัวแล้วแตกอีกแล้วอะครับเก่งมากพี่เอามันแน่นอนอยู่แล้วน้องไล่พวกไอ้ตัวไอ้คนที่มันปากแซ่บมันด่าผมว่าไก่มันไปไหนแล้วอะครับทุกคนคนแรกอะไปไหนแล้วอะอุ๊ยอันนี้ใครวะเนี่ยใครวะลูกแฟนผมเหรอไอ้ซูก้านี่ใครอะผมไม่รู้จักนะเฮ้ยแต่มันมีเสื้อไอ้ไก่ไหนใครใส่เสื้อไอ้ไก่เยสเสื้อไอ้ไก่อะโอเคไม่ใช่เสื้อกูมันไม่ใส่เสื้อพี่อะครับกูสาดีใจแม่งเอาความดีใจกูคืนมาเลยนะสันคงใส่หมดอะมันยังงงอยู่เลยว่าผมตัวจริงไหมครับทุกคนดูมันดิอ้าวอันนี้อยากได้อยากโดนหรอโดนยิงยัดหน้าไปอีกยังไงต่อยิงสวนอุ้ยข้าวหัว30 mm พอดีโอ้โหข้าวหัวฟรีนี่นาขอบคุณครับข้าวหัวฟรีนี่นาผมไม่มีใครออกมาบวกกับผมอีกแล้วอ่ะมีแต่พวกขี้กลัวทุกคนดูดิมีแต่พวกแบบไก่อ่ะกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าอ้าวมีคนบอกได้ด้วยนี่ไงได้เหรอโอ้โหไม่เปิด PP ล่ะผมบอกว่า1-1ไหมผมให้ลุมเลยนะครับทุกคนเนี่ยผมให้ลุมหมดเลยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกยืนโง่ๆ 3-4 ตัวนี่กระจอกรับพันธมิตรหน่อยเรียบร้อยแล้วมันโอ้โหมันกำลังจะอันนี้กันแล้วทุกคนผมหาจุดยุทธศาสตร์ก่อนแล้วกันเอายังนี่อันนี้เริ่มยังนี่เริ่มแล้วใช่เปล่าอันนี้คือเริ่มแล้วใช่เปล่าลงพื้นไม่รอดมึงนี่แหละตายก่อนเพื่อนอะไรหรอหลบได้นะโอ้ยิงลงพื้นไปอีกยิงลงพื้นไปอีกทำไมเพื่อนไม่มีใครช่วยนายเลยอ่ะเอ้ยกูบอกให้ลุมเลยไม่มีใครช่วยมาเลยทุกคนดูน่าสงสารจัดอ่ะคิดจะปฏิวัติกับซันคุงก็ต้องโดนอย่างนี้เออแต่ว่าถ้ามังกรปรับสกิลมาใหม่ผมคิดว่าต้องปรับคอมโบใหม่แล้วแหละแต่ก็อาจจะโกงขึ้นไม่รู้นะแต่คอมโบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็คงใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปรับสกิลใหม่เลยครับตำรามังกรต้องถึงจุดจบแล้วสินะอาจจะปรับให้กากลงก็ได้ใครจะไปดูอ้าวอันนี้เอาอีกจะตายแล้วเรียบร้อยผมยังไม่ได้เอาจริงเลยครับพี่เอาคุณติดบั๊กเอาเฮ้โอเคตุ้มเรียบร้อยแตกเฮ้ยโหผมมังกรแรงจังวะถ้าปรับใหม่เนี่ยขอให้กงกว่านี้เถอะนะแบบขอแบบฉีดที่แบบตายห่าตายหงกันหมดได้เวลาสังคมบัฟคืนนี่ไอ้ไก่ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนั่นไงผมก็จะบอกว่ามังกรจะได้รีเวิร์บแล้วกับเขาสักทีนะครับทุกคนหลังจากที่ผลหลายๆผลเนี่ยโหดแซงหน้ามังกรไปเยอะเลยแต่มังกรก็ยังโน่นหนึ่งในใจผมเหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์และอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเจอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมุทร
ว่าฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้ทั้งใจเธอคนเดียวไม่ใช่กลัวใครจะเกี่ยวไปโอ้ yeah ขนาดรักขนาดเนี้ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยทั้งใจเธอแค่คน